ศิลปะเนี่ยสวยงามแต่บางครั้งก็น่าเกลียดหรือดูไม่เข้าใจโอ้นั่นไงใช่ไหมล่ะอะไรน่ะดูฉันสิฉันทำหน้าแบบเดียวกับภาพนี่เลยไร้สาระน่ะดูเธอสองคนสิคิดว่าพวกเธอดีนักหรือไงภาพมีชีวิตด้วยเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกเธอรู้จักศิลปะเองว้าวฮะทำไมเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยสีสันเต็มไปหมดเลยใครจะรู้ว่าภาพวาดนั้นทำแบบนี้ได้เธอรู้อะไรไหมฉันชอบมันฉันดูดีมากว้าวฉันก็ด้วยเยี่ยมไปเลยเฮ้ hey, สนใจฉันตรงนี้หน่อยสิยินดีต้อนรับสู่โลกของศิลปะถึงเวลาท้าทายพวกเธอแล้วอย่างแรกคือ challenge วาดรูปอู้น่าตื่นเต้นจังมาลองกันเถอะถึงเวลาสำหรับ challenge วาดรูปแรกอักษร B อ๋อเหรอฉันทำได้แน่แน่คอยดูเหอะว่าฉันทำอะไรได้บ้างอักษร B ของฉันจะต้องทำให้ทุกคนทึ่งเฮ้ยเมดิสันทำอะไรอยู่อ่ะเธอวาดเส้นทำมาเยอะแยะเนี่ยไม่เห็นจะดูเหมือน B เลยสงสัยฉันชนะ challenge นี้แน่แน่เรียบร้อยสวยงามดูสิเมดิสันฉันวาดบีได้เพอร์เฟกต์เลยใช่มันดูดีเลยล่ะเออในนี้มีฝุ่นเยอะจังเฮ้ยจิ๋วภาพของฉันมันปลิวไปไกลแล้วมันหายไปไหนเนี่ยแล้วทำไมไม่กลับมาอีกโอ้ยอยู่นี่เองอีขยะขยงงานศิลปะของฉันพังหมดเลยแอนนี่นั่นงานศิลปะแบบไหนกันเนี่ยขยะขยงลองหันไปดูสิ่งที่เมดิสันวาดสิโอ้สวยมาก B ของเธอได้ A ไปเลยเมดิสันสอนฉันวาดแบบนี้บ้างได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วเริ่มต้นที่วาดเส้นยาวด้านซ้ายเราวาดเส้นที่สั้นกว่า8เส้นแบบนี้วาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมส่วน2ช่องสุดท้ายที่แยงแบบนี้ทีนี้เราต้องเพิ่มเส้นที่แยงเข้าไปอีก3ที่แบบนี้จากนั้นก็เชื่อมเส้นเข้าด้วยกันแบบนี้เพิ่มเส้นด้านบนด้านล่างและด้านในด้วยขั้นสุดท้ายคือเพิ่มแสงเงาด้วยดินสอใช้คัตเตอร์บัดทำให้กลืนกันถูไปทุกที่ที่ลงแสงเงาด้วยดินสอมันเริ่มดูดีแล้วล่ะแล้วเรียบร้อยง่ายใช่ไหมล่ะต่อไปคืออะไรนะชาเลนจ์ที่2คือวาดหัวใจมันต้องออกมาดีแน่ๆฉันพร้อมสุดๆถึงเวลาใช้อุปกรณ์วาดรูป3อย่างพร้อมกันแล้วฉันมีทั้ง3อย่างและสามารถวาด3เส้นในทีเดียวได้ทีนี้ใช้ดินสอวาดเงาที่แถวด้านบนสุดก่อนแล้วก็ใช้คัตเตอร์บัดถูให้กลืนกันอีกครั้งโอ้เยี่ยมดูดีสมัดเลยวาดหัวใจยังไงดีนะโอ้ดูแล้วไม่ได้เรื่องแน่หรือว่าจะเป็นไม่ได้เรื่องเหมือนกันโอ้เดี๋ยวขอตัวช่วยดีกว่าโชคดีที่ฉันหิ้วปุ่มช่วยเหลือไปไหนมาไหนด้วยแค่กดลงไปแล้วรอความช่วยเหลืออู้ yes เธอต้องช่วยได้ไงคุณจิตกรช่วยวาด challenge นี้แทนฉันทีสิ challenge ครั้งนี้คือต้องวาดหัวใจนะคะอ๋อได้เข้าใจละของกล้วยๆเลยหัวใจเป็นคอนเซปต์ของความรักเราจะเขียนคำลงบนกระดาษแทนสำหรับขั้นต่อไปคือวาดวงกลมตรงนี้และอีกวงตรงนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่ละตัวอักษรจะกลายเป็นมืออย่าลืมใส่แขนให้ด้วยนะทีนี้วาดเส้นเหมือนซี่ล้อรถด้านในวงกลมและแน่นอนเราต้องวาดร่างกายด้วยเราวาดผมให้ดูดีขึ้นไปอีกต้องไม่ลืมส่วนเสื้อผ้าที่เหลืออย่างกระโปรงเราวาดขาด้วยนะทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยทีนี้ความรักก็เกิดขึ้นแล้วว้าวบราโวบราโวขอบคุณนะด้วยความยินดีฉันกลับไปทำงานก่อนนะโอ้ฮะไม่ยุติธรรมเลยงานของแอนนี่สวยมากภาพของฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้สวยขึ้นบ้างแล้วอู้อยากรู้จังว่าใครมาช่วยพระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยบิลลี่ไอริชมาช่วยฉันแล้วใช่ฉันเองไงฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวฉันช่วยเองนั่นบิลลี่ไอริชตัวจริงหรอไม่มีทางนี่เธอหรอโทษจริงๆเสร็จแล้วล่ะไปก่อนนะไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือบิลลี่ไอริชอะสิไหมล่ะน่าทึ่งมากถึงเวลาโชว์ผลงานแล้ว
เตี๋ยวเธอมาแค่ลายเซ็นเนี่ยนะสุดยอดไปเลยเจ๋งที่สุดเลยอู้บิลลี่ไอลิชเอา A บวกไปเลยมิดิสันโอ้ความรักของเธอดูดีมากเลยแอนนี่เธอคิดว่าที่ต้องว่าต่อไปคืออะไรหรอสนใจตรงนี้หน่อยชาเลนจ์ที่3เริ่มได้โอ้อันนี้ดูยากแฮะดาววาดไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเกมสำหรับชาเลนจ์นี้อู้หมวกนี่เดี๋ยวเราต้องทำอะไรกับหมวกนี่หรอกลับด้านมาเลยจ้าเวทมนต์ศิลปะทีนี้ก็ล้วงเข้าไปในหมวกเธอก่อนเลยแอนนี่โอ้ว้าวมาร์กเกอร์หลายสีเลยสวยจังฉันชอบพวกมันโอ้ฉันอยากได้สีเหมือนกันมันนี่มามาร์กเกอร์หลากสีเดี๋ยวนี่ไม่ใช่มาร์กเกอร์นี่ฮ่าฮ่าเธอได้แว่นประหลาดนี่ไม่ยอมเป็นคนหยิบก่อนเองนี่สาวๆขอหมวกขึ้นหน่อยจ้ะอันนี้ค่ะคุณผู้หญิงเมดิสันใส่แว่นเลยสิเออก็ได้อะไรเนี่ยแบบนี้ฉันจะวาดรูปได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางมันไม่ยอมออกอะไม่แว่นคือส่วนหนึ่งของชาเลนจ์เธอนะโอ้ยก็ได้ฉันคงต้องวาดทั้งแบบนี้สินะยากจังเลยไม่ต้องออกมาแย่แน่ๆดีจังที่ฉันไม่ได้แว่นนั่นถึงเวลาวาดดาวแล้วขั้นแรกต้องวาดเส้นตัดกันก่อนจากนั้นก็เริ่มเชื่อมมันเข้าด้วยกันให้หมดทุกอันแบบนี้ทีนี้ก็ทำเส้นที่เหลือด้วยเรียบร้อยถึงเวลาลงสีแล้วบอกได้เลยว่าต้องออกมาสวยแน่การลงสีนี่สนุกจริงๆดีนะที่ฉันระบายไม่ออกนอกเส้นเลยมันออกมาสวยเลยล่ะใกล้เสร็จแล้วแค่ช่องเดียวฉันทำได้สวยมากโอ้หมดเวลาแล้วเฮ้ยตอนนี้ฉันถอดแว่นออกได้แล้วโอ้ไม่ดูที่ฉันวาดสิไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยเมดิสันเอาไปไกลๆเลยนี่คือดาวที่สวยที่สุดที่ฉันเคยวาดมาเลยทำได้ดีมากแอนนี่ดาวที่สวยงามไม่อยู่ที่ทำเลยถึงเวลาของชาเลนจ์สุดท้ายแล้วทาดากระต่ายกระต่ายน่ารักจังนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลยมาเริ่มกันเถอะกระต่ายต้องวาดให้สวยที่สุดฉันต้องวาดวงกลมตรงนี้และเลข2ด้านล่างวาดเส้นตรงด้านขวาแล้วก็ถึงเวลาวาดหูดวงตาจะต้องมีตาดำและขนตาด้วยต้องมีจมูกและปากด้วยนะน่ารักจังทีนี้ก็ส่วนตัวต้องไม่ลืมหางและเท้าด้วยกระต่ายต้องมีบางอย่างให้แท้แครอทอยากให้เธอเลยกระต่ายน้อยดูเหมือนกระต่ายที่มีความสุขแล้ววาดไงให้ดีที่สุดนะโอ้รู้แล้วฮะอะไรเนี่ยหักซะละดีนะที่มีดินสออีกแท่งแท่งนี้ก็หักเลยเนี่ยไม่เอานะหน้าหงุดหงิดสมาร์ทเลยโอเคใจเย็นแอนนี่ใช้ดินสอใหญ่แทนก็ได้ไม่มีทางที่หัวดินสอนี้จะหักแน่ถึงเวลาวาดกระต่ายที่น่ารักที่สุดแล้วฉันรู้ว่าดินสอใหญ่คือทางออกหมดเวลาแล้วโชว์ผลงานได้บ้าจริงฉันยังวาดไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเอาล่ะแอนนี่กับเมดิสันภาพของพวกเธอเป็นไงบ้างเมดิสันกระต่ายน่ารักมากแอนนี่อะไรอ่ะไม่ใช่กระต่ายนี่ว้าโอ้ยโอ้ยหัวฉันสมควรแล้วบังอาจหัวเราะยอภาพฉันช่างเหอะอย่างน้อยกระต่ายฉันก็ปลอดภัยพวกเธอได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยวันนี้บราโวทีนี้ก็กลับไปโลกของพวกเธอได้แล้วว้าวกลับมาแล้วดูสินั่นเธอในภาพของเธอเองขอบคุณนะคุณผู้หญิงด้วยความยินดีจ้าคุณชอบวาดรูปอะไรบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง 123 Girl School ด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้อีก